สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการตกงานอย่าตกใจค่ะหลายคนบอกว่าเอ๊ะไม่คุ้นหน้าเมลดาแบบนี้เลยค่ะต้องบอกนะคะว่ารูปแบบรายการเราตอนนี้เป็นรูปแบบใหม่ค่ะกับช่องใหม่นะคะ MVTV HD นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะได้รับเกียรติอย่างสูงค่ะกับป้าเพ็ญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าเพ็ญจ๋าป้าเพ็ญแนะนำชื่อจริงนามสกุลให้หนูหน่อยค่ะเพ็ญพิชาพวงพันธ์ค่ะเพ็ญพิชาพวงพันธ์แต่หลายคนอาจจะคุ้นชื่อคือป้าเพ็ญนะคะป้าเพ็ญค่ะต้องถามหน่อยว่าวันนี้อาชีพหรือว่ากิจกรรมที่ป้าเพ็ญจะมาแนะนำเป็นเหมือนทำดอกไม้ประดิษฐ์จากอะไรคะจากกระดาษนะคะจากกระดาษเหลือใช้นะคะเป็นจากนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์อย่างนี้นะคะที่เราอ่านเสร็จแล้วเนี่ยนะคะใช่ค่ะที่เราไม่ใช้แล้วนะคะหนูถามเลยปกติหนูชอบซื้อแมกกาซีนชอบซื้อนิตยสารเอ่ยนะสมัยเด็กๆนะคะเวลาซื้อมาอ่านปุ๊บเราก็ทิ้งใช่ไหมคุณผู้ชมคะเราก็ทิ้งวางเลยนะแต่ป้าเพ็ญบอกตอนนี้ใช้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์ได้ค่ะนำมาให้มันมีคุณค่านะคะแล้วก็และเป็นเงินที่เราจะช่วยส่งเสริมรายได้ของครอบครัวด้วยค่ะค่ะโอเคค่ะตอนนี้หนูรู้แล้วแหละว่าวันนี้หนึ่งอาชีพของป้าเพ็ญคืออะไรแต่หนูอยากจะทราบว่าจุดเริ่มต้นของกลุ่มป้าเพ็ญได้มีการรวมกลุ่มยังไงคะหนูคุ้นๆว่าเหมือนเคยได้ยินชื่อกลุ่มบ้างค่ะจากสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เพื่อประชาชนนะคะ คือเรามารวมตัวทำกิจกรรมที่นั่นพบปะสังสรรค์กันประจำแล้วก็เกิดการสอนวิชาชีพแล้วก็นำส่วนนี้นะคะลงพื้นที่เพื่อไปฝึกสอนตามชุมชนต่างๆค่ะค่ะก็เป็นคณะสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ก่อตั้งมานานหรือยังคะเริ่มมานานหรือยังกลุ่มนี้ประมาณ6เดือนแล้วค่ะ6เดือนแล้ว6 7เดือนใครเป็นคนเริ่มต้นคะดีจังเลยได้มีแบบผู้สูงอายุมารวมกลุ่มกันอ๋อการเริ่มต้นเนี่ยจริงๆแล้วจากทีวี24นะคะสถานีเพื่อสถานีประชาชนค่ะคือตรงนั้นเรารวมตัวจากตรงนั้นเพราะว่าเป็นเรื่องของงานศพนะคะคือบุคคลคนหนึ่งอ่ะลูกชายได้เสียชีวิตแต่ไม่มีเงินเลยที่จะไปนำศพออกจากโรงพยาบาลทีนี้พวกเราก็คือพอถึงจุดนี้ท่านผอ.วรุฒนะคะก็เลยเกิดไอเดียว่าเราต้องช่วยเหลือพี่น้องในจุดนี้เอาเป็นว่าก็คือว่ามีญาติของท่านหนึ่งได้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ได้มีการรวมกลุ่มกันหาวิธีแหละว่าจะช่วยเหลือกันยังไงได้บ้างซึ่งเราก็มาคิดกันว่าเอ๊ะเราน่าจะทำดอกไม้ประดิษฐ์ได้แต่ตอนนั้นหนูต้องคิดว่ามันน่าจะมีคนที่มีความรู้สิคะป้าเพ็ญไปเรียนที่ไหนมาเรียนทำดอกไม้ที่ไหนมาคะส่วนมากป้าเพ็ญนี่จะไม่ได้เรียนนะคะแต่เรียนรู้จากประสบการณ์ค่ะประสบการณ์ค่ะคือเรารู้เราจำแล้วก็นำมาทำรู้จำนำมาทำแต่หนูเชื่อว่าต้องมีคนเคยสอนบ้างแหละบอกชื่อได้มีได้ยินมาว่ามีชื่อป้าตุ้ยด้วยนะใช่ค่ะมีหลายคนเอ่ยได้นะคือจริงๆแล้วจริงๆแล้วคุณตุ้ยนะเป็นคนเริ่มต้นค่ะนั่นไปเรียนมาโดยตรงก็คือไปเรียนป้าตุ้ยเป็นจุดหลักนะคะของกลุ่มนี้ที่จับความได้นะคะขณะที่เราอ่านรายการได้มีถามป้าเพ็ญไปบ้างเหมือนกันป้าเพ็ญบอกว่าป้าตุ้ยนี่แหละจะเป็นต้องบอกว่าตัวหลักเลยก็ว่าได้แล้วก็มาสอนผู้สูงอายุในกลุ่มแต่ถามหน่อยผู้สูงอายุสาวๆสวยๆแบบป้าเพ็ญเนี่ยในกลุ่มเนี่ยค่ะมีประมาณสักกี่คนคะ35ค่ะ35อายุหรือเปล่าไม่ค่ะสมาชิกอายุนี่50อัพค่ะโอ้จริงเหรอคะค่ะ50อัพค่ะ50อัพ50อัพจริงๆเหรอทำไมยังดูแข็งแรงนี่เดี๋ยวทำผมยังสวยกว่าหนูเลยนะวันนี้ทำผมแต่งหน้ากล้องลองซูมสิคะนี่ผู้หญิงวัย60กว่าสมัยนี้ดูแลตัวเองดีนี่ป้าเพ็ญนี่ยิ้มให้กล้องด้วยตอนนี้50อัพหมดเลยค่ะนะคะทั้งหมดเลยแล้วเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายคะทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ผู้หญิงเป็นส่วนมาก35ท่านในกลุ่มหลักๆแล้วอยู่ในกลุ่มที่ช่วยกันทำงานจริงๆมีสักกี่ท่านคะมีประมาณ10ท่านค่ะ10ท่านเนี่ยหมุนเวียนกันไปหรือเปล่าคะหรือว่าก็ส่วนมากจะไปรวมกลุ่มเลยค่ะรวมกลุ่มเลยนะคะไปคือลงพื้นที่นี่พวกเราจะไปด้วยกันเลยเอ๊ะพูดถึงลงพื้นที่หลายครั้งแล้วตอนแรกหนูคิดว่านั่งทำกันที่บ้านนั่งทำกันที่กลุ่มหรือนั่งทำกันใต้ตึกใต้อาคารแต่ตอนนี้ป้าเพ็ญบอกว่ามีการไปตามชุมชนด้วยทำไมเราถึงต้องไปสอนถึงชุมชนด้วยคะเพื่อเราอยากเผยแพร่นะคะอันนี้ก็เป็นการฝึกสอนวิชาชีพนะคะเพื่อสร้างรายได้ให้กับแม่บ้านในชุมชนนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะต้องบอกนะคะเป็นเรื่องราวดีๆจริงๆค่ะที่มีการลงไปตามชุมชนนะคะในการฝึกอาชีพในการช่วยเหลือกันป้าเพ็ญขาจุดเริ่มต้นที่เราทำเป็นเนี่ยอันนี้หนูเข้าใจแล้วแต่ว่าเวลาเราไปในชุมชนไปสอนเขาเขามีผลตอบรับยังไงบ้างกับกลุ่มผู้สูงอายุของเราคะอ๋อเขามีความชื่นชมนะคะค่ะแล้วเขาก็มีความยินดีและดีใจที่เรามาร่วมกันฝึกสอนจากพวกเรานะคะ
และถ้าหนูเรียนกับป้าเพ็ญนะหนูต้องแบบเป็นผู้หญิงเรียบร้อยขึ้นมากกว่านี้นะตอนนี้หนูรู้สึกหนูพูดเร็วแบบว่าคุณผู้ชมคะมีระดาพูดเร็วแบบฟาสต์7ฟาสต์8ไปแล้วนะคะค่ะโอเคค่ะป้าเพ็ญค่ะเวลาไปสอนนะคะอุปกรณ์ต่างๆล่ะคะอุปกรณ์ต่างๆหนูอยากทราบว่าดอกไม้หรือนิตยสารทุกอย่างเนี่ยเขาจะต้องหามาเองหรือว่าเราจะต้องเป็นคนเตรียมให้เขาคะเราต้องเตรียมทุกอย่างค่ะเตรียมเพื่อคือถ้าจัดหาเนี่ยคะเข้าหามาเองคงเป็นการลำบากเพราะบางพื้นที่ก็อาจจะไม่มีสิ่งที่เราต้องการอะไรนี่นะคะอย่างเช่นนิตยสารเราก็หาไปให้แต่หนูก็สงสัยนะคุณผู้ชมคงสงสัยเหมือนเมลดานะคะว่าสตุ้งสตังล่ะที่เราจะต้องไปหาหนังสือเอาหนังสือเก่าๆก็มีราคานะคะใครเป็นคนซื้อใครเป็นคนออกล่ะคะป้าเพ็ญอันนี้เก็บมาจากบ้านเลยค่ะจากบ้านเลยจากบ้านเลยค่ะแปลว่าสาวๆสวของเราเนี่ยมีหนังสือเยอะมีค่ะมีเยอะใช่ไหมคะที่ไม่ใช้บางคนก็เตรียมการที่จะขายกิโลเลยค่ะแล้วก็ไปเล็งเห็นเกิดไอเดียจุดนั้นแล้วก็นำมาดัดแปลงให้เป็นกุหลาบสวยๆอย่างที่เห็นโอเคเป็นกุหลาบสวยๆนะคะแต่ว่าขั้นตอนสมมติว่าคุณผู้ชมทางบ้านหรือว่าผู้สูงอายุนะคะที่รับชมรายการตกงานหรือตกใจอยู่ตอนนี้ชมแล้วอยากจะรู้จังเลยว่าสมมติว่าอยากจะให้ป้าเพ็ญหรือว่าทีมสาวๆสวไปสอนต้องติดต่อหรือว่าจะต้องประสานงานไปที่ไหนยังไงคะอันนี้ประสานงานเรื่องประสานงานนี่ก็ประสานงานมาจากไปทางชาปนกิจสงเคราะห์นะคะเพราะเราจะมีการรวมตัวอยู่ที่นั่นและมีกิจกรรมอยู่ที่นั่นบางทีเรามารวมตัวกันนี่คะแล้วก็จะมีการเปิดฝึกสอนอยู่หน้าห้องเราไม่ทิ้งกันถามหน่อยสิคะว่าปัจจุบันกลุ่มผู้สูงอายุนะคะชาปนกิจสงเคราะห์ของป้าเพ็ญเนี่ยค่ะมีการสอนทำอะไรบ้างหนูเห็นดอกไม้หนึ่งละดอกไม้แล้วมีอะไรอีกคะแล้วก็มีหมอนค่ะมีหมอนเพื่อสุขภาพที่ดัดแปลงทำมาจากหลอดที่เราลองคอหลอดดูดนี่นะคะหลอดดูดนะคะที่ลองคอเป็นหมอนหนุนหรือจะเป็นให้ผู้สูงอายุนะคะบริหารกล้ามเนื้อมืออย่างนี้นะคะมีเอาเป็นขนาดเราอ่านรายการแอบมีคนหัวเราะเราสองคนค่ะคือหนูสูงอายุด้วยหรือหัวเราะว่าเป็นสูงอายุอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นขาเวลาทำงานแบบนี้นะคะมันทำให้เราผู้สูงอายุรู้สึกยังไงบ้างหนูอยากเห็นข้อดีก่อนข้อดีมีความสุขมากหน้าตามาเลยนะอันนี้มีความสุขมากค่ะคือทำด้วยใจไงคะเราไม่ได้คิดอะไรมากคือเราทำด้วยใจแล้วทำให้เรามีความสุขค่ะมีความสุขค่ะปัจจุบันป้าเพ็ญประกอบอาชีพอะไรคะค้าขายค้าขายเวลามาทำงานเหล่านี้เป็นเวลาว่างไหมคะไม่ว่างค่ะไม่ว่างก็มีคนรองรับอยู่นะคะแบบว่าถ้าป้าเพ็ญมาได้ก็มีคนช่วยอ๋อก็คือไม่เสียการเสียงานทางไหนเลยนะป้าเพ็ญจะมาทำดอกไม้ก็ได้ป้าเพ็ญจะค้าขายก็ได้แล้วว่ามีคนรองรับอยู่ดีจังเลยค่ะ ค่ะเวลาทำงานแบบนี้นะคะตอนนี้เราทำเพื่อเหมือนเป็นวิทยาทานมากกว่าให้ความรู้เขาคุณผู้ชมนะฟังก่อนนะเป็นความรู้สอนอาชีพในชุมชนสำหรับผู้ที่อาจจะแบบต้องการหาอาชีพเสริมหรือว่าด้อยโอกาสหรือไม่มีงานทำนะคะนี่คือสอนอาชีพแต่ไม่ได้มีการทำค้าขายนะคะหมายถึงในอดีตที่ผ่านมาแต่ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมป้าเพ็ญ นะคะก็บอกค่ะว่าเอ๊ะตอนนี้นะคะเริ่มจะมีคนสนใจเพราะยิ่งทำคุณผู้ชมขาต้องบอกเลยว่ายิ่งสวยมากเลยโอ้โหเนี่ยลองจับดูเนี่ยต้องบอกในสินค้าหลายอย่างเนี่ยถ้ากล้องซูมมาให้กล้องอินเสิร์ตนะคะจะบอกว่าสวยมากแล้วก็ฝีมือจริงๆตอนนี้มีคนสนใจให้ทำเป็นธุรกิจแล้วรู้สึกว่าจะมีทำอะไรนะที่บอกทำพวงหรีดค่ะเป็นพวงออเดอร์ด้วยค่ะนี่มีออเดอร์ด้วยนะคะมีออเดอร์ด้วยออเดอร์จากหมายถึงว่าคนที่รู้จักเราหรือคนที่เรียนกับเราคนที่รู้จักไหมคะคนที่รู้จักไหมคะเริ่มมีออเดอร์มานานแล้วยังคะเราทำมาประมาณ6เดือนใช่ไหมหนูจำได้แต่เราเพิ่งมาเริ่มทำกันจริงจังเมื่อไม่นานนี้นะคะแต่เรื่องฝึกสอนนี่เราทำมาโดยตลอดแต่เรามาจะมาเป็นหลีดพวงหลีดเนี่ยค่ะเราเพิ่งเริ่มทำกันเพิ่งเริ่มทำแล้วก็มีออเดอร์เข้ามาแล้วค่ะโอ้โหดีจังเลยค่ะชื่นใจไหมคะวันหนึ่งที่แบบมีความสุขค่ะชื่นใจมากมีความสุขค่ะคำถามหน่อยสิคะว่าเวลาเราอยู่กันผู้สูงอายุหนูไม่รู้นะแต่ณอนาคตหนูก็จะไปณจุดนั้นเหมือนกันนะคะผู้สูงอายุอยากถามว่าเวลาผู้สูงอายุเขาทำงานอยู่ด้วยกันเขาคุยกันเรื่องอะไรบ้างทำงานอยู่ด้วยกันใช่เวลานั่งทำงานประดิษฐ์อยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะหรือว่าสอนอยู่ด้วยกันหรืออบรมอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะผู้สูงอายุจะมีคุยเรื่องอะไรกันบ้างคะส่วนมากก็คุยเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องทั่วไปแล้วก็เรื่องงานว่าจากนี้ไปณจุดนี้จุดต่อไปเราจะไปที่ไหน อันนั้นละค่ะคือสุขภาพเป็นหลักแหละเหมือนกับการทำงานเหล่านี้การที่ได้เป็นวิทยากรเหล่านี้คือเป็นการที่ทำให้เราอยู่
ไม่นิ่งเฉยใช่ค่ะมีอะไรทำนะคะผู้ชมคะผู้ชมอาจจะสงสัยเอ๊ะคุณเมลดาถามมันเกี่ยวกับอาชีพหรือเกี่ยวกับการสร้างสรรค์อาชีพยังไงเกี่ยวสิคะผู้ชมคะถ้าสมมติเราทำงานที่เรามีความสุขเราทำงานที่เราชอบเราทำงานที่มีเพื่อนร่วมงานดีเราก็จะทำงานได้อย่างมีความสุขถูกไหมคะใช่ค่ะดอกไม้ก็จะออกมาสวยถูกไหมคะแต่หนูเห็นมีการจัดช่อแบบนี้ด้วยมีหลายแบบเลยนะคะดอกไม้ตอนนี้ป้าเพ็ญแนะนำหนูหน่อยถ้าสมมติสอนหนูเนี่ยแนะนำหนูหน่อยว่าดอกไม้มีดอกอะไรบ้างยังไงบ้าง อันนี้คืออะไรคะเป็นช่ออันนี้จัดช่อกุหลาบนะคะเนื่องในโอกาสรับปริญญาหรือวาเลนไทน์นะเป็นของขวัญ นะคะรับปริญญาหรือวาเลนไทน์ก็ได้ของขวัญเนื่องในโอกาสต่างๆโอกาสต่างๆได้หมดเลยค่ะได้ของขวัญหนูอาจจะได้รับปริญญาหนูก็เคยได้แต่ว่าวันเลนทายเนี่ยหนูอาจจะไม่ได้อันนี้อาจจะไกลตัวหนูไปหน่อยอ่ะแล้วมาเป็นช่อตรงกลางแล้วโอ้เป็นพุ่มสวยเชียวอันนี้ก็จัดอีกในรูปแบบหนึ่งนะคะอย่างว่าเกษียณราชการอะไรอย่างเงี้ยจะทำเป็นพุ่มแล้วก็มัดโบสวยๆติดก้านสักหน่อยนึงติดก้านสักหน่อยนึงก็โอเคเลยผู้ให้นี่ผู้ให้ก็มีความสุขคนรับก็ปลื้มคนรับก็ปลื้มนะคะส่วนด้านหน้าค่ะนี่เห็นชัดเลยนะคะกล้องช่วยซูมให้พี่เมย์หน่อยนะคะด้านหน้าจะเป็นกระดาษรีไซเคิลเลยใช่ไหมคะที่จะเห็นแบบเหมือนอันนิตยสารแล้วก็จะมีแบบนี้แหละนี่คือกระดาษจริงๆเลยที่มาใช้จัดดอกจัดช่อจับกลีบทุกอย่างโอ้โหสวยหมดเลยแต่ว่าเราก็อาจจะต้องมีดอกไม้ประดิษฐ์นะคะคุณผู้ชมในส่วนอื่นที่มาแซมบ้างมาประกอบค่ะมาประกอบสีสันใช่ค่ะว่าเพนขาในส่วนของพวกอุปกรณ์ที่ประกอบดอกไม้ต่างๆเหล่านี้ค่ะเราหาซื้อมาจากที่ไหนคะส่วนมากก็ที่สำเพ็งเยาวราชนะคะสำเพ็งเยาวราชพหุรัตน์เอาไปว่าแหล่งพวกนี้เลยแหล่งนี้เลยค่ะใครไปซื้อล่ะใครไปซื้อให้เราก็มีคุณตุ้ยบ้างป้าเพ็ญบ้างนะคะแล้วแต่ว่าคือกิจกรรมนี้เราจะใช้อะไรบ้างนะคะก็สับเปลี่ยนกันไปสับเปลี่ยนกันไปค่ะเดี๋ยวนะเราไปซื้อของกันเองเลยเหรอไปกันเองค่ะผู้สูงอายุนะไม่มีปัญหาค่ะไม่ใช่หนูหมายถึงว่าแบบบางทีเราต้องถือของมันไม่หนักค่ะอันนี้ไม่หนักค่ะแต่ก็มีผู้ช่วยค่ะมีผู้ช่วยค่ะมีเพื่อนไปด้วยอยากออกจากบ้านไงอารมณ์ไปแต่ออกจากบ้านไงไม่อยากอยู่บ้านไงรู้ไงเบื่อไงเงี้ยหาเรื่องมาบอกลูกบอกหลานเออไปซื้อของซื้อพร้อมสปริงพาวลัสก็ได้ไปเที่ยวด้วยได้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ดูอย่างอื่นด้วยใช่ค่ะนะคะหนูเห็นหน้าป้าเพ็ญวันนี้ป้าเพ็ญมีความสุขจังเลยนะคะเหมือนมีความสุขด้วยที่เราได้ทำงานด้วยสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็มีความสุขที่เราได้สามารถถ่ายทอดความรู้เราให้กับคนอื่นด้วยในชุมชนที่เราไปสอนคนที่มาเรียนจำเป็นไหมคะว่าจะต้องเป็นผู้สูงอายุอย่างเดียวไม่ค่ะเด็กนักเรียนก็มีค่ะมาได้ค่ะเด็กนักเรียนบางทีเราไปที่มีเป็นโรงเรียนนะคะเด็กนักเรียนก็มาเรียนด้วยมาเรียนด้วยสนใจค่ะน้องๆไปโรงเรียนยังไงคะเมื่อกี้บอกว่าไปโรงเรียนหมายถึงยังไงคะไปสอนที่โรงเรียนเลยเหรอคะค่ะคือเรามีกิจกรรมร่วมเราจะมีสินค้าราคาถูกนะคะไปจำหน่ายด้วยค่ะแล้วก็มีพวกฝึกสอนวิชาชีพอย่างกวดพลาสติกอาหารที่เราเหลือใช้แล้วเราก็มาดัดแปลงเป็นรูปปลาหรือรูปกระถางดอกไม้เล็กๆแล้วก็เสียบดอกไม้เข้าไปนี่น่ารักมากค่ะแต่วันนี้ไม่ได้เอามาชมค่ะโอ้โหต้องมีหลายอย่างนะคะทุกอย่างเน้นรีไซเคิลค่ะนั่นไงคะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกนะคะว่าหลายคนพอฟังมาเอ๊ะทำไมป้าเพ็ญพูดถึงดอกไม้ประดิษฐ์พูดถึงนิตยสารนะคะพูดถึงหลอดเอ่ยนะคะหรือว่าพูดถึงขวดน้ำล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่ากลุ่มนี้นะคะเขาเอาทุกอย่างนะคะมารีไซเคิลนะคะก็คือต้องบอกว่าของเหลือใช้หรือว่าของที่เราไม่ใช้แล้วหรือบางชิ้นหลายคนมองว่าเป็นขยะนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะสามารถทำงานประดิษฐ์ได้นะคะตอนนี้คุณผู้ชมคะคุยกันหอมปากหอมคอในเบรกแรกนะคะเบรกต่อไปคราวนี้เลยค่ะเมลดาอาจจะต้องฝึกฝีมือกับป้าเพ็ญสักหน่อยนะคะเพราะให้ต้องให้ป้าเพ็ญค่ะมาสอนในการทำดอกไม้ประดิษฐ์สักหน่อยพักสักครู่เดียวค่ะThank you.
ลับมาช่วงที่2ของรายการกันแล้วนะคะสำหรับรายการตกงานอย่าตกใจรูปแบบใหม่ค่ะสำหรับช่อง MVTV HD นั่นเองนะคะดูเสื้อที่มิราดาใส่สิคะนี่เลยค่ะโลโก้ใหม่ของเรานะคะคุณผู้ชมเปิดช่องไหนไม่เจอง่ายๆเลยค่ะดูเสื้อของเรานะคะก็จะเห็นได้เลยว่านี่คือช่องใหม่ MVTV HD นั่นเองค่ะกับรายการตกงานอย่าตกใจมาช่วงที่2กันบ้างค่ะตอนนี้คุณผู้ชมคะอุปกรณ์พร้อมนะคะในมือของเมย์ไม่ใช่กล่องข้าวนะไม่ใช่ปิ่นโตนะโตแล้วนะคะนี่ต้องบอกอุปกรณ์ป้าเพ็ญค่ะอุปกรณ์ในการสาธิตวันนี้มีอะไรบ้างคะแน่นอนหนึ่งอย่างแล้วก็สองกาลาเทคนี่นะคะกันไกลกาวแล้วก็นี่ค่ะไม้จิ้มลูกชิ้นอันนี้รีไซเคิลจริงๆค่ะเราจะเอามาต้นเป็นก้านนะคะเป็นก้านของดอกไม้หนูเข้าใจก้านดอกไม้แต่ว่าหนูไม่เข้าใจอันนี้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือไม่เข้าใจจะเอาช้อนมาอาจารย์สมศักดิ์เอาทำอะไรคะอันนี้มาดัดดอกไม้นี่ให้เป็นรูปทรงอ๋อดัดดอกไม้เดี๋ยวต้องดูวิธีใช้เนี่ยอันนี้เราก็ไม่เคยทำอ่ะเริ่มต้นอย่างแรกเลยต้องหานิตยสารมาก่อนที่ไม่ใช่แล้วนะคะต้องบอกว่านิตยสารอะไรก็ได้คุณผู้ชมคะอันนี้ก็เป็นสวัสดีนะนิตยสารอะไรก็ได้ที่มีที่บ้านไม่จำกัดคุณผู้ชมคะกระดาษลายแบบไหนก็ได้ที่คุณมีเอามาเลยนะคะที่เหลือใช้หรือว่าที่หลายคนบอกว่าเตรียมช่างกิโลขายป้าเพ็ญบอกได้กระดาษมา1แผ่นป้าเพ็ญทำอะไรอุปกรณ์ค่ะกรรไกรหนูให้ค่ะกรรไกรค่ะกรรไกรตัดอันนี้เพื่อที่เราจะได้ทำช่อกลางนะคะช่อเกสรนะคะนี่ค่ะตัดนะคะแล้วก็ช่อกลางค่ะกาวนิดนึงนะคะกาวนิดนึงหนูช่วยหนูช่วยนะคะจะได้สูงขึ้นผู้ชมขานี่ดูเลยนะกาวนิดแต่กระดาษเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็เอาไม้จิ้มลูกชิ้นแล้วก็ขอนี่อันนึงขอนี่อันนึงตายแล้วลูกชิ้นไม้ลูกชิ้นไม้ลูกชิ้นอ๋ออันนั้นใช้กาวใช่ไหมคะอันนั้นตายแล้วคุณผู้ชมค่ะยึดอุปกรณ์ป้าหมดถือให้ไงกลัวหกไงอุตส่าห์ดีนะหวังดีขอไม้ลูกชิ้นไปหนึ่งทำก้านใช่ไหมคะทำก้านอันนี้ในเพื่อที่จะทำช่อกลางนะคะทำช่อกลางจิ้มเข้าไปอย่างนี้นะคะนี่สาธิตจิ้มแล้วก็หมุนค่ะหมุนอ๋อแหลมไว้ข้างล่างใช่ไหมคะใช่ค่ะเพื่อที่จะไปเสียบอันนี้เราจะเน้นทางทำพวงหรีดนะคะค่ะช่อนี้แล้วเรานำไปพ่นสีให้สวยงามก็ได้ค่ะได้ค่ะคือจะใช้เป็นกระดาษออริจินอลก็ได้นะคะจะชอบลายของกระดาษก็ได้หรือจะพ่นสีต่างๆที่เราชอบก็ได้นะคะโอ้โหเริ่มชำนาญแล้วพอให้อุปกรณ์หน่อยนะตอนเบรกแรกยังกินกลางๆยังเป็นสาวหวานเรียบร้อยค่ะตอนนี้พอเจอกาวกับเจอไม้เสียบลูกชิ้นขึ้นมามันฝังแล้วค่ะมันฝังแล้วนะตอนนี้เร็วเลยนะซึมเลยนะคะอันนี้คือเป็นช่องกลางค่ะค่อยได้ค่ะได้ค่ะมันจะมี3ระดับนะคะเล็กกลางใหญ่ในนี้นะคะคุณผู้ชมจะมีลวดในขณะที่หาของอยู่นะเดี๋ยวช่วยนะมีลวดมีไม้จิ้มลูกชิ้นอยู่ไหนไม้จิ้มลูกชิ้นนะคะแล้วก็มีพวกกลีบดอกไม้ที่บอกว่าไปซื้อตามสำเพ็งพหูรัตต่างๆนะคะแต่ว่าก็จะมีหลายไซส์ด้วยกันนะคะมันกลีบก็จะมีหลายไซส์จริงๆแล้วนะเขาจะตัดไว้เป็นไซส์แบบนี้อ่ะไซส์แบบนี้เหมือนตัดคล้ายๆรูปหัวใจเนาะค่ะเหมือนรูปหัวใจเหมือนรูปหัวใจเลยค่ะเหมือนรูปหัวใจเลยอันนี้เราก็จะมาทากาวนะคะอันนี้ไม้มันจิ้มไปเยอะหน่อยทากาวแล้วก็คืออย่างนี้นะคะตอนเราจะวางกรีบบนไม้นี่นะคะเราขอเป็นระหว่างกลางนะคะระหว่างกลางค่ะกลางอย่างนี้นะคะแล้วก็หมุนนะคะค่ะระหว่างกลางแล้วหมุนแบบนั้นหมุนหนูว่าหนูทำได้นะทำง่ายๆค่ะหนูว่าหนูทำได้นะหนูลองบ้างนะอะไรค่ะนี่มาสอนปกติหลายคนบอกว่าจะมี DIY นะคะเด็กๆที่มาออกในรายการเรานะคะแต่ต้องบอกว่ารูปแบบใหม่เนี่ยค่ะเราก็จะมีการต้องบอกเลยว่าเปิดโอกาสให้กับคนหลายๆกลุ่มด้วยกันนะคะที่ลองมีอาชีพมาแนะนำกันค่ะใครทำอะไรได้นะคะเอ๊ะแล้วที่เมลดาตัดไว้ไหนวันนี้นะคะคือการทากาวนี้เราทำคือมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะห่อกลีบจะห่อมาด้านหลังนะคะอ๋อคือกลีบห่อด้านหลังแล้วก็ทากาวด้านหน้าค่ะทากาวด้านหน้าค่ะแล้วก็คือระหว่างที่จะวางนี่เราจัดนิดนึงเพื่อที่จะได้ให้ช่อมันอยู่ระหว่างกึ่งกลางพอดีแล้วมันก็จะไม่เด้งอะค่ะจะไม่เด้งค่ะไอ้ที่งอหรือเปล่าที่บอกว่าใช้ช้อนช่วยค่ะใช้ช้อนอันนี้นะคะงอมาแล้วทำมาแล้ว
นี่ป้าเพ็ญเชื่อไหมว่าหนูดูเนี่ยหนูจำได้เลยป้าเพ็ญทำอะไรนี่ง่ายมากค่ะง่ายมากเป็นวิธีการที่ง่ายอันนี้ไม่ได้เตรียมนะไม่ได้เตรียมนะคือมองรอบเดียวเหมือนกันนะไม่เคยเจอไม่เคยเจอป้าเพ็ญมาก่อนเหมือนกันนะนี่ทำแกงข้างในเนี่ยนี่ทำตามไปด้วยเนี่ยได้แล้วได้แล้วเห็นไหมล่ะโอ้ยจำได้ด้วยไม้ลูกชิ้นนั่นต้องอยู่ตรงนี้แหลมแหลมค่ะแล้วมาต่อไปไม่ได้โม้จริงๆทำเองอันนี้ทำได้อันนั้นเป็นที่สองแล้วใช่ไหมคะที่สามแล้วคะแนนที่สามแล้วที่สามใบที่สามกรีบที่สามค่ะเวลาทำงานแบบนี้ค่ะสิ่งนึงที่เราสังเกตได้นะคุณผู้ชมนะสังเกตเหมือนเมย์ไหมว่าเราจะเห็นเลยว่าพอเริ่มทำงานปุ๊บเร็วเลยนะป้าเพ็ญเนี่ยไม่ได้ช้าๆไม่ได้แบบเนิบๆเลยนะพอทำงานเนี่ยคุกคล่องนะแปลว่าใครบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยแบบโอ๊ยทำอะไรก็ช้าแบบต้องบอกว่าอาจจะเป็นภาระหรือเปล่าไม่จริงเลยนะวันนี้นะเหมือนเมื่อกี้ไงที่แอบถามว่าเขาเดินไหวหรือพาวรัตอ่ะเขาบอกสบายสบายคือตอนนี้จะดูวิธีทำนี่นะคะช้อนเราช้อนนี่ค่ะค่ะนี่ค่ะมันจะออกมาเป็นรูปแบบนี้หนูทำแล้วหนูจะงอไหมงอสิเดี๋ยวนะคะขอนิดนึงให้หนูนะคะอันนี้ใช่ไหมคะใช่อันนี้ที่ตัดไว้แล้วตัดไว้แล้วเดี๋ยวนะคะหนูต้องทำอย่างนี้เหรอคะค่ะแล้วมันก็จะงอเหรอคะค่ะค่ะโอเคถ้าทำกระดานงอไม่ได้เนี่ยสงสัยจะชาตินี้ขายไม่ออกแล้วคุณผู้ชมคะอีกด้านหนึ่งงอป้าเพ็ญค่ะตอนนี้คือเราต้องทำจริงๆแล้วดอกกุหลาบกี่ชั้นคะประมาณ12 13ชั้นนะคะ 12, อยู่ที่ความต้องการว่าเราต้องการดอกขนาดไหนถ้าเราต้องการดอกบานใหญ่เราก็เพิ่มเข้าไปคือเราเพิ่มได้ตลอดค่ะเพิ่มกริดเข้าไปนี่ไงค่ะจะเป็นรูปทรงดอกตูมแล้วนะคะรูปทรงดอกตูมแบบนี้แล้วก็เสริมไปเรื่อยๆมันก็จะบานออกเสริมไปเรื่อยๆโดยที่ต้องบอกว่าจะต้องมีอุปกรณ์เสริมนะคะหลายๆอย่างด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกนี้หรือว่าพวกลวดต่างๆนะคะก็มีนะคะซึ่งเราจะต้องทำกันหลายๆอย่างด้วยกันนะคะที่จะประกอบมาเป็นดอกไม้ซึ่งด้านหน้าทีมงานเราจัดไว้สวยงามเรียบร้อยนะคะคือตัวอย่างคือด้านหน้านั่นเองค่ะอันนี้คือเป็นตัวอย่างในการสาธิตพอหอมปากหอมคอนะคะได้แล้วค่ะได้เดี๋ยวให้ทำให้เสร็จตอนจบรายการนะคะหนูปิดกาวไว้ก่อนนะคะเพื่อที่ว่าของใช้จะได้ไม่เสียหายนะคะของซื้อของขายมีราคาแพงต้องประหยัดค่ะช่วงนี้เซฟไว้ก่อนอ่ะมาคุยกันต่อค่ะเวลาทำงานแบบนี้นะคะเฉลี่ยหนูอยากทราบเหมือนกันหลายคนบอกเห็นดอกไม้สวยขนาดนี้ทำจากของรีไซเคิลราคาล่ะคะราคาจะสูงไหมคะพูดถึงราคาดอกไม้ใช่ค่ะประมาณคือถ้าตรงนี้ละเราไม่ได้คิดถึงเรื่องราคานะคะคิดถึงแรงงานจะมีงานแต่ว่าเราอาจจะไปให้แม่บ้านทำอาจจะตกละช่อละ2บาทช่อละ2บาทแล้วนั่นช่อหรือดอกอ่ะอันนี้ดอกโทษทีเป็นดอกค่ะดอกสองบาทช่อละ2บาทเหมาค่ะเจ๊เหมาช่อละ2บาทหนูเหมาหมดเลยค่ะไปค่ะหนูเหมาเลยค่ะเป็นดอกนะคะประมาณ2บาทแต่เราจะเอางานนี้ไปแจกแม่บ้านทำแล้วเราก็จะรับซื้อมาแล้วก็มาประดิษฐ์เป็นพวงหรีดเดี๋ยวนะหมายถึงว่าเราไปสอนเขามีอาชีพใช่ค่ะแล้วเราก็ยังรับซื้อเขากลับมาอีกเขากลับมาดอกละ2บาทดอกละ2บาทแล้วดอกละ2บาทเนี่ยมาประกอบเป็นพวงหรีดหรือประกอบเป็นงานอื่นๆที่เราจะทำแบบข้างหน้าแล้วแต่ใช่ค่ะโอ้แปลว่าเขาได้อาชีพเลยนะเนี่ยใช่ค่ะมีรายได้ด้วยนะคะป้าเพ็ญได้ค่ะใช่เลยดีจังเลยอันนี้ใช่เลยคือจุดประสงค์ของเราจุดประสงค์นะคะค่ะจุดประสงค์เลยเพื่อสร้างรายได้ให้กับแม่บ้านหรือชุมชนหนูฟังดูนะคะกลุ่มชาวภารกิจสงเคราะห์นะคะก็ลักษณะคล้ายๆกับเหมือนจิตอาสานะใช่ค่ะอันนี้งานจิตอาสาล้วนๆแหละเราไม่มีอะไรเลยนะคะคือแบบว่าร่วมแรงร่วมใจกันลงพื้นที่นี่เราก็ไปด้วยใจลงพื้นที่มันก็ต้องมีค่ะน้ำมันค่ารถสตุ้งสตังออกเองออกเองออกเองสวยออกเองจริงๆค่ะสวยจริงออกเองหมดเลยใช่แต่เราก็เต็มใจที่จะออกใช่ค่ะทำไมเรารู้สึกว่าพวกนี้มันไม่ใช่ภาระของเราหรือว่าทำไมเรารู้สึกว่าเราควรจะให้ได้ครับว่าเป็นคือถึงวัยนี้แล้วนะคะเราก็อยากมีการให้ค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้สบายใจมีความสุขคือถึงวัยนี้เราก็คงอยู่อีกไม่นานนะคะแต่เราก็อยากช่วยสังคมอยากช่วย อยากช่วยผู้ที่ไม่มีรายได้นะคะค่ะเพื่อสร้างงานสร้างรายได้สร้างงานสร้างรายได้ค่ะโหคุณผู้ชมขาฟังอย่างนี้นะต้องบอกว่าตื่นตันนะแล้วหลายคนนะที่ต้องบอกเลยว่ามีมือ
มีขามีอวัยวะครบ32เนี่ยแล้วบอกไม่มีงานทำอ่ะอันนี้ไม่จริงเลยงานมันมีทุกที่ถ้าคุณไม่เลือกงานถูกไหมคะใช่ค่ะคุณจะคิดนะว่าทำดอกไม้เนี่ยดอกละ2บาทเนี่ยคุณลองคิดดูถ้าคุณมีเวลาว่างคุณนั่งทำหรือว่าคุณตาคุณยายหรือใครก็แล้วแต่ลองนั่งทำดอกละ2บาททำได้เยอะคุณก็ได้เงินเยอะใช่ค่ะถูกไหมคะแค่คุณไม่เลือกงานแค่นั้นเองค่ะนี่เลยค่ะคอนเซ็ปต์รายการเราตกงานจะตกใจค่ะคุณจะไม่ตกงานจริงๆถ้าคุณไม่ตกใจคือคุณต้องบอกเลยว่าคุณต้องมีความพยายามด้วยในขณะที่กลุ่มหนึ่งมีจิตอาสาในการให้คนที่รับก็ต้องบอกเขาเรียกว่าให้ความสำคัญด้วยนะคะในการรับเวลาเราไปเรียนแล้วเราเจอลูกศิษย์ลูกหาหนูขอใช้คำว่าลูกศิษย์ดีกว่านะคะคนที่เคยมาเรียนกับป้าเพลเรียนกับในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะเวลาเขาเรียนไปแล้วเขาสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้เขามาบอกป้าเพลหรือในกลุ่มยังไงบ้างคะเขาก็ยินดีนะคะเขายินดีมาเขาแบบมาแบบความสดชื่นหน้าตาสดใสมาเลยพร้อมรอยยิ้มแล้วก็มาขอบคุณพวกเราแล้วเขามีแบบมีให้ของขวัญอะไรไหมคะยังค่ะยังไม่ถึงขั้นตอนนั้น แต่ถ้าให้เราก็ไม่อยากรบกวนค่ะนะคะคือเราให้อ่ะเราไม่อยากได้อะไรตอบแทนเราให้นอกจากกำลังใจรอยยิ้มรอยยิ้มคือเขามีอาชีพเขามีรายได้ทางกลุ่มก็มีความสุขใช่ค่ะนะคะตอนนี้หลายคนบอกว่าชมมาสักพักแล้วแหละอยากติดต่อกลุ่มนี้จังเลยอยากจะรู้จักอยากให้ช่วยไปเป็นจิตอาสาในการสอนในชุมชนนะคะชุมชนบางชุมชนอาจจะยังขาดแคลนเรื่องของอาชีพอยู่ป้าเพ็ญขาสามารถติดต่อในกลุ่มหรือป้าเพ็ญที่เบอร์ไหนยังไงป้าเพ็ญช่วยบอกกล้องนี้เลยค่ะกล้องนี้เลยค่ะเลขหนึ่งเลยค่ะ0817523993นะคะเพ็ญค่ะค่ะและกลุ่มตั้งอยู่ที่ไหนยังไงคะก็คือจริงๆรวมตัวกันที่นี่นะคะชาปนกิจสงเคราะห์เพื่อประชาชนอยู่ที่ตึกนี้เลยนะคะอยู่ที่ตึกนี้ค่ะชั้น5ค่ะชั้น5นะคะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยห้องเราไม่ทิ้งกันค่ะห้องเราไม่ทิ้งกันนะคะก็คืออยู่ที่ตึกอิมเพียร์วอลลาพลาวนะคะชั้น5นะคะมหาได้เขาบอกกลุ่มผู้สูงอายุทุกคนก็จะชี้แจงมานะคะก็ต้องบอกว่าเจอแน่นอนนะคะเจอค่ะป้าเพ็ญคะในกลุ่มตอนนี้มีการกำหนดสมาชิกไหมคะว่าต้องรับกี่คนหรือว่ารับตลอดเลยรับตลอดค่ะไม่หนูแอบถามนะสมมติว่าคุณย่าหรือแม่หนูมาอ๋อได้ค่ะเดินมาหาได้ไหมใจเดินมาหาได้ไหมขอแบบพ่อเพ็ญจ๋าขอนั่งด้วยเถอะมารอลูกสาวอะไรเงี้ยได้ไหมคะโอ้ยสบายมากยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะยิ่งคุณตาคุณยายก็มีนะคะมานั่งบางทีเรามีกิจกรรมคาราโอเกะผ่อนคลายนั่นไงแล้วก็พวกป้าลุงพี่ๆน้องๆก็มาร่วมบรรเลงกันนะคะสนุกสนานค่ะเดี๋ยวนะเรามีคาราโอเกะด้วยหรอมีค่ะแล้วเพลงแบบไหนเพลงก็อย่างป้าเพ็ญก็แนวสากลเก่าๆนะคะป้าเพ็ญค่ะต้องแซมเปิ้ลนิดนึงค่ะป้าเพ็ญต้องร้องให้หนูฟังนิดนึงไม่รู้หนูไม่ออกเพลงสากลเก่าๆหนูไม่ทันป้าเพ็ญต้องสาธิตนิดนึงร้องให้หนูฟังนิดนึงเพลงอะไรดีเอารักเอ๋ยแล้วกันค่ะได้ค่ะนิดนึงรักเอ๋ยรักที่ปรารถนารักมาประดับชีวิตวันในหรือไทยเหลือที่เกรงรักลวงหรือดีรักแล้วขยี้ใจปรบมือค่ะทีมงานค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะโอ้โหสตูเราแล้วคนเยอะมากโอ้เห็นไหมล่ะให้ทำอะไรนี่แหละค่ะคือความสุขของผู้สูงอายุนะคะนั่งฟังไปนั่งสัมภาษณ์ไปก็ยิ้มไปด้วยนะคะต้องบอกค่ะว่างานนี้นะคะมีความสุขจริงๆแล้วรู้สึกได้รับรู้ได้ว่าป้าเพ็ญก็มีความสุขตอนแรกป้าเพ็ญบอกว่าป้าเกรงๆอ่ะป้าออกทีวีครั้งแรกแต่วันนี้นะผ่านวันนี้หนูให้10เต็ม10เลยขอบคุณค่ะหนูให้10เต็ม10เลยวันนี้โอเคเลยคนที่ดูรายการตอนนี้ต้องบอกว่าอยากจะมาร้องเพลงคาราโอเกะฝึกอาชีพหรือเปล่าไม่รู้แต่คาราโอเกะออกมาแน่ส่วนฝึกก็ฝึกนะคะแล้วก็บรรเลงก็บรรเลงไปสลับกันไปก็พร้อมกันเลยกี่โมงถึงกี่โมงคะในกลุ่มที่มาก็อย่างเช่นวันอาทิตย์วันไหนเราว่างไม่ได้ลงพื้นที่นะคะสัปดาห์ไหนเราไม่ลงพื้นที่เราก็จะมารวมกันที่นี่นะคะเพื่อผ่อนคลายร้องเพลงเอาเป็นว่าถ้าไปลงพื้นที่ก็ไปลงจบแล้วนะเหนื่อยเสร็จก็กลับมาร้องคาราโอเกะค่ะผู้ชมคะถ้าผู้สูงอายุคุณนะคะหายไปไหนนะไม่ต้องหาที่ไหนเลยมาหาที่อิมพีเรียลเลยค่ะจะบอกว่ามาร้องคาราโอเกะอยู่นั่นเองค่ะต้องบอกนะคะวันนี้ค่ะมีความสุขมากแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีมากเลยค่ะที่ได้รับเกียรติจากป้าเพ็ญในวันนี้ขอบพระคุณป้าเพ็ญมากค่ะขอบพระคุณค่ะยินดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะคือรายการดีๆนะคะรายการตกใจตกใจค่ะรายการที่สามารถส่งเสริมอาชีพค่ะให้กับคนทุกเพศทุกวัยค่ะตั้งแต่เด็ก
ู้ใหญ่และก็คนชราค่ะแล้ววันนี้ค่ะสิ่งที่คุณเห็นนะคะจากรายการของเราค่ะผู้ใหญ่ในวันนี้ค่ะไม่ได้เป็นภาระของสังคมไม่ได้เป็นภาระของลูกหลานค่ะที่สำคัญเขาเหล่านั้นค่ะยังเป็นสิ่งที่มีค่าที่สามารถจะช่วยเหลือคนอื่นได้เช่นเดียวกันค่ะต้องบอกว่าวันนี้เราสองคนนะคะป้าเพ็ญและเมย์นะคะและทีมงานนะคะอาจจะลาไปในช่วงนี้ก่อนแต่ช่วงหน้าค่ะห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะดร.ณัฐพลนะคะมารออยู่แล้วค่ะพักสักครู่เดียวค่ะรักเอ่ยจริงหรือที่ว่าคุณผู้ชมคะช่วงที่3ของรายการกันแล้วนะคะแน่นอนค่ะช่วงนี้หลายคนรอคอยค่ะเพราะว่าหลายคนบอกว่าโอ้โหหลังมากันเยอะเหลือเกินดร.ณัฐพลไม่อยู่แล้วหรอคุณเมย์อยู่ค่ะอยู่ค่ะตอนนี้นะคะนั่งอยู่กับเมย์แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับดร.ณัฐพลประดิษฐพลเลิศค่ะดิฉันพูดชื่อนามสกุลอาจารย์ต้องไม่ผิดนะผิดนี่มีโกรธนะงอนนะน้อยใจโอ้มีงอนมีน้อยใจด้วยอาจารย์คะหลายคนถามมาเยอะเหลือเกินให้อาจารย์เนี่ยมาอยู่ช่วงท้ายช่วงเบรก3เนี่ยมันจะดีเหรอคะแล้วเจ้าตัวเขาจะโอเคไหมคะโอ้โหแต่ละคนคอนเซิร์นกันเหลือเกินเป็นห่วงอาจารย์มากดีไหมคะผมในความเห็นส่วนตัวเนี่ยผมว่าค่อนข้างดีเพราะว่าการที่แขกรับเชิญของเราเนี่ยมีโอกาสได้พูดได้มาสาธิตอยู่ในห้องส่งมาทำให้เห็นมาแสดงมาเล่าเนี่ยแล้วก็ได้มีโอกาสได้โชว์จริงๆเนี่ยผมว่าจะเกิดให้ภาพที่ชัดเจนมากกับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายเราก็ค่อยมาสรุปกันว่าไอ้สิ่งที่เราดูกันมาเราพูดกันมาเนี่ยมันไปตรงกับประเด็นคอนเซปต์อย่างไรบ้างหรือเราก็ใช้โอกาสนี้มานั่งรีวิวกันเลยครับว่าเวลาที่เราจะทำธุรกิจส่วนตัวบางครั้งเนี่ยเรามีประเด็นอะไรที่เราควรจะจำเป็นที่ต้องเล่าและเราก็มาเจาะลึกกันเป็นเรื่องๆเป็นหัวข้อไปค่ะแน่นอนค่ะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าคุณชมจำคอนเซปต์รายการเราได้นะอาจจะมีส่วนของ outdoor ด้วยในสตูด้วยเนี่ยบางครั้งคือแบบเอ๊ะมันออกไปข้างนอกมาข้างในบางทีมันดูไม่ทันนะแต่มาวันนี้มารวมในสตูกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแน่นอนค่ะอาจารย์หลายคนบอกว่าการสร้างธุรกิจส่วนตัวแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีธุรกิจอยู่2ประเภทครับเรื่องของสินค้ากับบริการครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะธุรกิจไหนที่น่าจะเวิร์คเริ่มจากสินค้าก่อนอาจารย์อธิบายคำว่าธุรกิจกับสินค้าหน่อยต้องแยกก่อนคุณเมย์คือพื้นฐานทางการตลาดเนี่ยเรามองกันได้ง่ายๆเลยว่าบางครั้งเนี่ยเราบอกเราขายสินค้าเราขายสินค้าแต่เราลืมไปว่าไอ้สินค้าที่เราขายเนี่ยมันเป็นสินค้าอย่างเดียวหรือเป็นบริการขออนุญาตยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเวลาที่เราจะทำธุรกิจนะครับเขาบอกผมขายแก้วแก้วเนี่ยคือสินค้าเขามันจับต้องได้ตามนิยามทางการตลาดเหมือนที่ในหนังสือใช่ไหมอาจารย์เขียนไว้ว่าบอกว่าสินค้าต้องจับต้องได้มองเห็นได้สัมผัสได้ใช่ครับมันพอเราพูดถึงสินค้าเนี่ยเราต้องนึกภาพให้ออกว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าอย่างเดียวจริงๆหรือเปล่าอันที่สองพอเราพูดถึงงานบริการคำว่าบริการคืออะไรครับบริการคือสิ่งที่เราจะต้องมีเรื่องของตัวบุคคลเข้าไปอยู่ด้วยทันทีที่เราพูดถึงการขายเช่นการตัดผมเนี่ยบริการการทำเสริมสวยอันนี้บริการเอ๊ะทีนี้มันบริการเพราะเรารู้ว่าเราต้องไปอยู่ที่เดียวกับลูกค้าถูกไหมครับการบริการเก็บรักษาไม่ได้ถ้าอย่างก๋วยเตี๋ยวอย่างอาหารเนี่ยซื้อกลับไปฝากเพื่อนที่บ้านไปฝากคนที่บ้านใส่ห่อกลับไปได้เราบอกว่าเราจะซื้อตัดผมกลับบ้านได้ไหมซื้อไม่ได้เพราะมันเป็นงานบริการผู้ให้บริการกับผู้รับบริการต้องอยู่ณที่เดียวกันเวลาเดียวกันฟังไม่เข้าใจนะรีบไปหาหนังสือมาอ่านอาจารย์มีตัวอย่างอ่านให้ฟังนะอาจารย์บอกว่าบริการเช่นสปาตัดผมโรงภาพยนตร์การท่องเที่ยวโรงแรมโรงพยาบาลเป็นต้นเป็นตัวอย่างของงานบริการแต่ที่บางคนอาจจะมองภาพให้มันชัดและไอ้ที่มันคลุมเครือล่ะค่ะร้านอาหารชักแปลกแล้วก็เราไปทานอาหารเสิร์ฟก็บริการนะเสิร์ฟก็ต้องมาบริการแล้วเราไปทานอาหารไงเราบอกว่าร้านนี้บริการไม่ดีใช่ค่ะนั่นก็บริการแต่ว่าอาหารก็จับต้องได้มันจับต้องได้เพราะเราเอามือจับลูกชิ้นจับช้อนจับซ่อมเป็นข้าวมันเป็นการผสมผสานกันระหว่างสินค้าและบริการไงคุณเมย์คือธุรกิจร้านอาหารใช่เพราะฉะนั้นพอเราเริ่มเข้าใจและออดถ้าเราจะทำร้านอาหารเนี่ยเราก็ต้องบริการให้ดีด้วยนะเราต้องมีกระบวนการในการดูแลเรื่องเซอร์วิสต่างๆพอมาพูดถึงสินค้าอาหารตัวเมนตัวจริงๆเนี่ยตัวอาหารเนี่ยมันก็ต้องอร่อยด้วยถูกไหมครับบริการดีอาหารดีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาพูดถึงการทำธุรกิจส่วนตัวผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องแยกให้ได้ก่อนว่าที่เรากำลังทำนั้นเราขายสินค้าหรือเราขายบริการ
ถ้าเรารู้ว่าเราขายบริการเราก็จะต้องไปทำส่วนเสริมในเรื่องของงานบริการเนี่ยให้มันดีมากขึ้นอย่างเช่นน้องบางคนบอกว่าขายคัพเค้กออนไลน์ค่ะถามว่าคัพเค้กออนไลน์บางคนอาจจะมองเรื่องสินค้าอย่างเดียวแต่ถ้าถามผมก็มีช่วงนึงฮิตมากนะคัพเค้กออนไลน์เนี่ยมีช่วงนึงฮิตมากได้ทานบ่อยมากอาจารย์มีคนสั่งมาให้ใช่ไหมคุณใช่ค่ะนานเคยบอกรายการเราด้วยเพราะฉะนั้นถามว่าการขายคัพเค้กออนไลน์เนี่ยเป็นสินค้าหรือบริการทั้งสองอย่างถูกต้องเพราะว่าทันทีที่เรารับออเดอร์เสร็จเราต้องเอาของไปส่งไปส่งเราต้อง tracking ส่งไปบอกให้ลูกค้าว่าเราส่งให้แล้วบางคนคัพเค้กอร่อยแต่ส่งมาเมื่อไหร่ไม่รู้ไม่มาบอกมารู้อีกทีนึงมาถึงหน้าบ้านไปสนีโยนมาวางเรียบร้อยเราไปเที่ยวต่างจังหวัดกลับมาคัพเค้กมาถึงปรากฏว่ามันมีลาขึ้นแล้วเพราะว่ามันเกินเวลาไงเราไปเที่ยวมา7วันการไม่เดทระบบการจัดการอีกก็ของอร่อยแต่ไม่บริการไม่บอกไงไม่สื่อสารโอ้โหของอร่อยแต่ไม่บริการถูกไหมครับลูกค้าถูกค่ะก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้างั้นไม่เวิร์กแล้วบางคนโหบริการดีส่งมาบอกแต่คัพเค้กไม่ค่อยอร่อยเราก็ยังหยวนๆยังซื้อเพราะเรารู้ว่ามันจะมาถึงเราเมื่อไหร่แต่ถ้าดีทั้งสินค้าและบริการมันก็จะทำให้มันไปรุ่งได้ง่ายอันนี้พูดถึงตัวออนไลน์เป็นหลักตัวออนไลน์เป็นหลักและถ้าเป็นฟิสิกอลเป็นร้านอาหารจริงๆล่ะร้านอาหารจริงๆเสิร์ฟก็ดีมารยาทก็ดีร้านก็สะอาดมีองค์ประกอบครบทำให้เรารู้สึกอยากจะไปทานมากขึ้นบางร้านอร่อยแต่ปากไม่ดีเจ้าของร้านเราก็ไม่อยากไปทานถูกไหมครับแต่ก็มีหลายร้านที่บอกว่าก็มีครับใช่ครับแต่ถามว่าแล้วในที่สุดเราจะเลือกบริหารธุรกิจของเราอย่างไรถ้าเราเข้าใจว่าสินค้าและบริการมันต่างกันถูกไหมครับอาจารย์เอาหน้านี้ดีกว่าค่ะน่าสนใจมากขณะที่อาจารย์พูดไปแอบเหลือบเห็นนะอาจารย์บอกว่ามีความแตกต่างของการทำธุรกิจสินค้าและบริการอาจารย์บอกว่าข้อหนึ่งอาจารย์ยกตัวอย่างไว้นะครับบอกว่าเหมือนซื้อของครับราคาต้นทุนน้อยๆคือเนื่องจากพอเราเข้าใจเรื่องสินค้าและบริการแล้วมันก็จะทำให้เราสามารถบริหารธุรกิจได้อย่างเช่นพอเราเป็นสินค้าสินค้าเราคือแก้วเพราะฉะนั้นในเชิงการบริหารธุรกิจเราต้องมองว่าเราจะทำยังไงให้ต้นทุนสินค้าต่ำลงเพราะถ้าต้นทุนต่ำลงเรายังได้กำไรมากขึ้นต้นทุนต่ำลงซื้อของเยอะๆใช่ไหมคะอาจารย์อาจจะซื้อมากขึ้นเราสามารถสั่งซื้อสินค้าที่เป็นคอลเลกชันของเราในการในการพยากรณ์ยอดขายหรือว่าในการออกแบบทำให้สินค้าตัวนี้มันสามารถใช้ด้วยกันได้หลายๆแบบแต่ไม่ได้หมายความว่าคือใช้แล้วคุ้มนะคือไม่ได้หมายความว่าพอเราจะทำให้ต้นทุนต่ำลงเพื่อให้กำไรมากขึ้นโดยไม่ได้สนใจคุณภาพแต่ที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดนะเมว่ามันอยู่ที่วิธีคิดถ้าเรารู้จักการวางแผนทุกอย่างมันจะออกมาโอเคที่อาจารย์กำลังหมายถึงที่อาจารย์สอนมานะที่ฟังนะคะถ้าเรารู้จักการวางแผนมันเป็นกระบวนการที่มันไปด้วยกันไงคุณเมย์เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าคำว่าการบริหารต้นทุนสินค้าเนี่ยเรารู้จักต้นทุนถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นงานบริการต้นทุนทั้งหมดบางทีต้นทุนส่วนใหญ่อาจจะไปอยู่ที่กระบวนการในการให้บริการเพราะฉะนั้นถ้าเราบริหารต้นทุนได้ชัดเราก็จะทำให้โอกาสในการทำกำไรได้สูงขึ้นแต่ผมยังอยากย้ำอยู่เหมือนเดิมก็คือคำว่าการบริการที่ดีนั้นหรือว่าสินค้าที่ดีการลดต้นทุนนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะลดต้นทุนสินค้าโดยไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยทางด้านคุณภาพคุณเมย์นะครับแน่นอนว่าต่อให้เราลดต้นทุนก็ตามคุณภาพต้องดีเหมือนเดิมเพราะหลายคนเคยบอกอาจารย์แน่นอนแหละเราเจอเหมือนเราทานอาหารร้านเดิมบ่อยเราจะรู้ว่ามันอร่อยแค่ไหนพอขายดีแล้วลดวัตถุดิบปูโตๆแค่ไหนลดโตๆแค่ไหนกลายเป็นโอ้โหเนี่ยกลายเป็นต้องมาค้นกุ้งไปซ่อนไว้ตรงไหนเราเจอวิญญาณกุ้งแล้วก็กุ้งตัวน้อยๆแต่ราคาเท่าเดิมอันนี้ที่เราโกรธมากไงซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะต้นทุนวัตถุดิบเขาแพงขึ้นเขาก็เลยต้องลดพอเขาแพงขึ้นเสร็จเขาไม่ได้สื่อสารกับลูกค้าไม่ได้บอกไงว่าเฮ้ยราคาบอกได้นะมันก็ต้องปรับราคาขึ้นตามความเป็นจริงไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นว่าลูกค้าเคยจ่ายราคาเท่าเดิมแต่พอมาซื้อเสร็จไอ้สิ่งที่เคยทานเนี่ยความคาดหวังมันเปลี่ยนก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยร้านเอาเปรียบนะเอากำไรมากขึ้นซึ่งตรงปัญหาตรงนี้ผมว่าแก้ง่ายแก้ด้วยการสื่อสารกับลูกค้าแต่ที่ผ่านมาคือขาดการสื่อสารกับลูกค้าคเลยสร้างความไม่เข้าใจอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่มาเรื่องนี้น่าสนใจมากชอบมากเปิดหนังสือแล้วเจอเหมือนย้อนวัยกลับไปเมื่อตอน14ล้อเล่นคุณผู้ชมขาเหมือนตอนเรียนสมัยต้องบอกว่าปีหนึ่งครับเรื่องของสวอตค่ะอาจารย์ตอนนี้ถ้ามีเพื่อนมาถามว่าเมลดาสวอตของเธอมีอะไรบ้างฉันต้องนั่งคิดก่อนนะสวอตคืออะไร S คืออะไร O คืออะไรก็นั่งคิดนะคะอาจารย์ถามมาไล่สวอตกันหน่อยไหมเราบอกง่ายๆคือสวอตเนี่ยเป็นวิธีการวิเคราะห์ภาษาทางการคือวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกโอกาสอุปสรรคแต่เอาเป็นภาษาชาวบ้านเราคุยกันง่ายๆครับการวิเคราะห์สวอตเนี่ยคือการวิเคราะห์เลยว่ากิจการของเรา
มีจุดแข็งจุดเด่นมีโอกาสเจริญเติบโตมีภัยคุกคามจากภายนอกเข้ามาอย่างไรบ้างอาจารย์มาเริ่มที่เลย S ตัวแรกตัว strength ก็คือความจุดแข็งของกิจการเช่นเราเป็นกิจสมมติผมเป็นกิจการร้านอาหารจุดแข็งของร้านเราคือจุดแข็งนี่ต้องเป็นจุดที่มาจากภายในอยู่ในองค์กรของเราเองเราควบคุมเราเปลี่ยนแปลงเราทำให้มันแข็งหรือเราทำให้มันอ่อนได้เช่นเรามีพ่อครัวฝีมือดีเรามีสูตรลับเรามีรสชาติอร่อยเรามีต้นทุนอะไรที่มันเกิดจากภายในแล้วเป็นจุดแข็งแล้วคนอื่นไม่มีเรามีคนอื่นไม่มีนะนั่นคือจุดแข็งจุดที่ทำให้เป็นจุดเด่นที่เราไปพูดแล้วลูกค้าชอบเราลูกค้าอยากจะมาใช้บริการมาทานมากินอันนี้เป็นข้อดีของเราอาจารย์เคยได้ยินนะว่าตัวเชฟเนี่ยเหมือนเพื่อนทำร้านอาหารญี่ปุ่นอันนี้เรื่องจริงส่วนตัวเลยอินไซต์เลยบอกว่าเชฟต้องไปซื้อตัวกันนะแล้วมีราคาด้วยนะต้องเลี้ยงดูต้องดูแลกันเป็นอย่างดีนะครับอันนี้คือ strength คือจุดแข็งที่เรามีแล้วคนอื่นไม่มีเราเอาไว้บอกต่อเอาไว้ทำราคาเอาไว้ที่จะขยายกิจการต่อเอาไว้เป็นต้นทุนเป็นที่มาของการสร้างแบรนด์สร้างภาพลักษณ์ของกิจการอันนี้ S นะอันนี้ S อันแรกต้องมีต้องมียิ่งเยอะยิ่งดียิ่งเยอะยิ่งดีอันที่สองคือจุดอ่อนตัว weakness weakness คืออะไรคือสิ่งที่เรามีแล้วถ้ายิ่งมีเยอะมันยิ่งทำให้กิจการเราแข็งแรงน้อยลงอ่ะไม่เห็นภาพอ่ะยกตัวอย่างสักหนึ่งอาจารย์เช่นเจ้าของวิกเน็ตคือพนักงานของเราเนี่ยขาดการอบรมขาดพูดจาไม่รู้เรื่องชอบทำหน้าบึ้งใส่ลูกค้าลูกค้าด่าตลอดโทรศัพท์มาก็ไม่ค่อยรับออเดอร์กระจดผิดถูกถูกพูดภาษาไทยไม่ซัดพูดได้ร้องเพลงชาติไม่ได้ไม่เป็นพูดได้นะพูดได้นะเออเป็นคนไทยพูดได้บางทีพนักงานพอเรารู้จุดอ่อนเสร็จจุดอ่อนมีไว้ทำไมจุดอ่อนมีไว้ปรับปรุงไม่ได้มีไว้เท่ๆถ้าเรารู้พนักงานพูดไทยไม่ชัดต้องไปคิดเครื่องมือเอารูปมาเอาเมนูภาษาอันนี้ต้องบอกว่าอาจารย์ไม่ได้ตลกนะเมย์ไม่ได้ตลกนะเพราะว่าบางทีถ้าสมมติพูดไม่ชัดรับออเดอร์รับออเดอร์จดมามันผิดเขาจดผิดแล้วยังไงครับครัวทำผิดลูกค้าไม่รับเป็นต้นทุนสินค้าเก็บไว้พนักงานทานทำไมรอเวลาเสียอารมณ์เพราะฉะนั้นเราต้องมีกระบวนการจุดแข็งมีไว้เพื่อเชิดชูเพื่อส่งเสริมจุดแข็งเชิดชูรักษาจุดอ่อนมีไว้เพื่อแก้ไขปรับปรุงและก็อย่าให้มันเกิดอีกมีไว้เพื่อกำจัดโอล่ะถูกไหมครับโอคือ opportunity คือโอกาสไงเราต้องดูว่าอะไรที่มันจะเข้ามาเราทำร้านอาหารตอนนี้คนกำลังรักษาสุขภาพโอกาสคือคนไม่กินหวานโอกาสคือคนรักสุขภาพ clean, โอกาสคือพูดถึงอาหารคลีนอาหารบิ่นโตอาหารที่เซ็ตคนลดน้ำหนักถ้าคนมันเป็นเทรนด์อย่างนั้นเราจะทำอาหารเราก็ต้องดูว่าอ๋อคนกำลังนิยมอย่างนี้อยู่คนอยากจะทานอาหารประเภทนี้เราก็ไปเอาแนวโน้มเอาความนิยมเหมือนเรารู้ล่วงหน้าว่าวันพรุ่งนี้เขาจะทานอะไรเขาอยากจะชอบอะไรเราก็มาทำรอมันก็จะทำให้เกิดโอกาสในการขายเพราะฉะนั้นโอกาสมันมักจะมาบวกคู่กับจุดแข็งถ้าโอกาสมาบวกคู่กับจุดอ่อนมันจะเป็นคู่กันนะมันจะคู่กันเพราะฉะนั้นโอกาสมาบวกจุดอ่อนเราเห็นโอกาสมาเรายังมีจุดอ่อนรีบแก้ไขซะจะได้ไปรองรับโอกาสเอาจุดแข็งไปเสริมพูดกับอาจารย์เนี่ยเหมือนตัวเองกลับไปเรียนเลคเชอร์ตอนปี1ปี2อ่ะตอนเลือกอันนี้เราไปกันแบบเร็วๆเลยเราไปดูอันสุดท้ายคือเทรดคืออะไรครับคือเป็นภัยคุกคามเช่นเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้วันดีคืนดีเรารู้แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นภัยคุกคามเป็นความที่ปัจจัยภายนอกที่เข้ามาทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยได้รับผลกระทบในเชิงลบในเชิงลบเพราะเรารู้ว่ามันจะเกิดภัยคุกคามเช่นคนไม่กินหวานเราขายขนมหวานอ่ะเราก็ต้องทำยังไงครับเรารู้เทรดจะมาแล้วจะมีภัยคุกคามมาคนจะไม่ทานหวานอีกต่อไปเราก็ต้องเปลี่ยนขนมเราให้หวานขึ้นเราเอาจุดด้อยของโอกาสของอุปสรรคเนี่ยมาปรับชีวิตของเราเราก็เป็นหวานด้วยการหวานจากธรรมชาติเราก็มาปรับให้มันเป็นข้อเชิงบวกกับเราข้อนี้จำได้จำอาจารย์จำย่าหวานได้ไหมคะครับผมน้ำจากย่าหวานที่คุณพ่อเขาป่วยและพี่เขาบอกว่าเนี่ยทำเพื่อให้คุณพ่อดื่มครับวันนึงเป็นอาชีพได้คุณผู้ชมคะไปย้อนกลับรายการของเรานะคะเรามีเทปนี้ด้วยเกี่ยวกับเรื่องของย่าหวานครับเป็นต้นถูกไหมคะสารแทนน้ำตาลที่ใช่ที่อาจารย์บอกย่าจากเจลกูร้านจากอะไรบ้างเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถวิเคราะห์เพราะฉะนั้นพอเรารู้ทั้งโอกาสอุปสรรคจุดแข็งจุดอ่อนของในองค์กรของเราเนี่ยเราก็ต้องมาคิดต่อไม่ใช่พอรู้เสร็จแปะข้างฝาไม่ใช่เรารู้เสร็จเรามาทำอะไรต่อคุณเมย์เรารู้จุดอ่อนเรารู้ว่าจะมีภัยคุกคามมาภัยคุกคามมีไว้ทำไมครับไว้ป้องกันเหมือนเรารู้ว่าน้ำจะท่วมในอีก3เดือนเราทำเรายกของขึ้นสูงเราก่อกำแพงกันไม่ให้น้ำเข้านั่นก็คือการปรับปรุงธุรกิจของเราเรารู้ว่าภัยคุกคามคือต่อไปคนจะไม่ทานสแน็คที่เป็นจังฟู้ดเราไม่ชอบทานน้ำมันเราไม่ทานของทอดงั้นเราเปลี่ยนทำไมเราก็เปลี่ยนเครื่องครัวแทนที่เราจะไปลงทุนเตาทอดเราไปลงทุนเตาอบ
เราทำธุรกิจให้บริการบอกต่อไปคนเรารู้ว่าต่อไปคนจะตัดผมทรงนี้เราก็เปลี่ยนซะคนจะไม่เข้าร้านแบบนี้เพราะว่าจะมีเรื่องของความปลอดภัยเราก็อันนี้เอามาปรับปรุงโอ้โหอาจารย์ค่ะต้องบอกนะคะว่าวันนี้จริงๆหลายคนเชื่อนะหลายคนที่รุ่นราวคราวเดียวกับเมย์เนี่ยจะต้องทันพวกสวอตแน่นอนนะคะแต่ว่าเด็กสมัยใหม่ไม่รู้ว่าหลักสูตรเป็นยังไงบ้างยังเรียนครับยังมีเรียนยังเรียนอยู่สวอตอาจารย์ตอบแทนยังมีเรียนยังมีอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับในการสอนก็ยังมีโอกาสมาร์เก็ตติ้งเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเรียนนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพี่ก็ไม่ทราบนะคะหรือป้าก็ไม่ทราบอาจารย์ยังมีอยู่ยังมีแต่ว่าอาจจะต้องปรับปรุงกับยุคสมัยใช่ก็จะไปวิเคราะห์เชิงดิจิตอลมากขึ้นไปดูว่าไอ้ภัยคุกคามทางดิจิตอลมันเกิดอะไรขึ้นการจัดการโซเชียลมีเดียมันก็ไปวิเคราะห์แต่โดยพื้นฐานแล้วเราก็ยังไม่ได้หนีไปจากการวิเคราะห์หัวใจ4ห้องของการดูแลธุรกิจก็คือการวิเคราะห์สวอตนั่นเองอาจารย์หลายคนบอกว่าเรื่องนี้มันเก่าๆถามจริงๆมันยังใช้ได้ไหมมันยังใช้ได้อยู่ตลอดคุณเมย์ลองถามดูว่าธุรกิจไหนเนี่ยที่มันไม่ต้องวิเคราะห์สวอตการจะเปิดธุรกิจสักธุรกิจหนึ่งเราก็ต้องวิเคราะห์ทำเลพันทำเลเราดีกว่าคู่แข่งเราเดินใกล้กว่ามันอยู่ในพื้นฐานเพียงแต่ว่าเครื่องมือที่เราเอามาใช้มันจะลึกมากขึ้นมันจะไปไกลขึ้นขนาดไหนมันก็ขึ้นอยู่กับการตกแต่งการปรับค่ะนะครับผู้ชมคะอย่างที่บอกนะคะของบางอย่างเรื่องบางอย่างนะคะต่อให้เก่าแค่ไหนก็ตามแต่ก็ยังมีคุณค่าถ้าคุณรู้จักนำมาใช้นะคะวันนี้ทางรายการนะคะต้องขอขอบคุณดร.บรรยงสูงค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะคุณผู้ชมคะสามารถติดตามรายการดีๆแบบนี้นะคะตกงานใหญ่ตกใจค่ะได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะเราสองคนและหนึ่งอาชีพหลายๆอาชีพก็ตามจะมาอยู่กับเราทุกครั้งนะคะวันนี้เมย์ดร.นันพลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.